ับรถยังไงเนี่ยพี่ดวนเจ็บป่ะเป็นไรมากป่ะตาลให้เงินไปเลยนะฉันจะรีบไปธุระต่อสวัสดีครับคุณผู้หญิงวันนี้ไปไหนดีครับไปนครปฐมนะฉันรีบมีนัดคุยเรื่องที่ได้ครับวันนี้ทำเวลาให้ฉันหน่อยนะฉันต้องรีบได้ครับคุณผู้หญิงไหวป่ะพี่เดือนเนี่ยไปตามเดินไปเองก็ได้นะใกล้ๆเองล่ะป้าแมวเนี่ยเกรงใจเนี่ยบอกให้รีบไงวันนี้เดี๋ยวฉันไปไม่ทันนัดขับช้าจังเลยอ่ะพอดีมีเดือดยานอยู่ข้างหน้าครับคุณผู้หญิงเธอก็ขับแซงไปเลยสิครับครับครับนี่แกเบรกทำบ้าอะไรเนี่ยขับรถยังไงเนี่ยพี่ดวนเจ็บป่ะเป็นไรมากป่ะตาลโอ้เจ็บไปหมดเลยเนี่ยค่อยลุกลุกได้ใช่ไหมขับรถยังไงเนี่ยเป็นไรป่ะแซงไม่พ้นเลยครับคุณผู้หญิงผมเฉี่ยวจักรยานล้มอะครับแล้วถ้าขับยังไงของเธอเนี่ยก็คุณผู้หญิงบอกให้ผมแซงรถเรามันยาวก็เลยแซงไม่พ้นนะครับถ้างั้นเธอรีบเอาเงินลงไปให้เลยนะจะได้จบๆเรื่องเสียเวลาจริงๆเลยอะเจ็บมากเวตาลเป็นไงมั่งเจ็บขาพี่เดินรถทับขาเลยอ่ะเป็นไงมั่งครับเจ็บตรงไหนไหมครับก็เจ็บสิขับรถยังไงเนี่ยไม่ดูรถคันอื่นเลยอ่ะใช่นี่จัดการเสร็จหรือยังเนี่ยฉันรีบให้เงินไปเลยนะฉันจะรีบไปธุระต่อครับครับคุณผู้หญิงพวกเราอ่ะไม่ได้ต้องการเงินนะแค่คำขอโทษยังไม่มีให้เลยนี่จนแล้วยังจะหยิ่งนะจัดการด้วยนะชัดเจนฉันรีบครับคุณผู้หญิงผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าไงติดต่อมารับค่าเสียหายได้นะครับนี่นามบัตรผมครับบอกเจ้านายคุณด้วยนะว่าอย่าดูถูกคนอื่นอะให้มากนักใช่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าไงพี่ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะดูสิตาลวันนี้เจ็บตัวฟรีเลยขับรถยังไงไม่มองทางเลยพูดจาก็ไม่ดีนะพี่เดือนใช่ดูถูกเรามากเลยอะไปผมใส่ต้องเดินแล้วล่ะปั่นไม่ไหวแล้วเนี่ยรถพังหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรถพังหรือเปล่าเนี่ยตาลโอ้เนี่ยพี่เดือนเจ็บขาก็เจ็บใช่ป้าไปหาหมอกันน่าจะครบแล้วนะอยากกินส้มตำเลยแถวนี้น่าจะมีร้านมาเปิดอ้าวตามไปไหนอ้าวพี่เดือนตาลอะว่าจะไปหาอะไรกินอยู่เนี่ยอยากกินส้มตำมากเลยอะส้มตำเหรอตาลโหแถวนี้ไม่มีด้วยสิถ้ามีก็คงดีอะเนาะพี่ก็อยากกินเหมือนกันเนี่ยมีร้านอยู่ตลาดอะพี่เดือนเราไปกินกันไหมอ่ะขึ้นเลยไปกำลังอยากกินมากเลยอะมีเพื่อนกินเนี่ยอร่อยเฮ้ยมีร้านซุปตามาเปิดใหม่ด้วยอ่ะตาลอุ้ยงั้นเราลองชิมร้านใหม่กันดูไหมพี่เดือนได้ดีเลยอ่ะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปตลาดด้วยตาลแม่ค้านี่หน้าคุ้นๆเนาะคุ้นๆจริงด้วยพี่เดือนนี่มันยี่คุณนายไฮโซที่ขับรถเฉี่ยวเราวันนั้นนี่จริงด้วยตาลทำไมมาขายของแบบนี้อ่ะสมน้ำหน้าดูลำบากเลยนะตอนนี้ใช่ต้มตำไหมจ๊ะต้มตำอร่อยอร่อยเลยจ้า
ทำไมมาขายของแบบนี้ล่ะคะคุณนายทำคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอกฉันก็มาขายของจริงๆนี่แหละเมื่อก่อนน่ะฉันรวยจริงแต่ว่าฉันถูกหลอกไปลงทุนน่ะตอนนี้ถูกโกงจนหมดตัวแล้วเมื่อก่อนน่ะฉันเคยดูถูกพวกคุณเอาไว้อ่ะฉันขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันลำบากจริงๆจนต้องออกมาทำมาหากินแบบนี้แหละอาชีพอื่นฉันก็ไม่มีจะสงสารดีมั้ยเนี่ยแล้วส้มตำเนี่ยจะกินได้หรออย่าซ้ำเติมกันเลยนะฉันน่ะลำบากจริงๆถึงต้องมาขายของแบบนี้ยังไงอ่ะก็ลองชิมกันดูก่อนนะถ้าอร่อยอ่ะค่อยมาอุดหนุนกันอีกตาลอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยอะไรที่ผ่านมาให้มันผ่านไปเขาก็ทำมาหากินงั้นก็ได้งั้นเอาส้มตำอ่ะมาลองชิมโค้กหนึ่งขอแซ่บๆเลยนะได้เลยจ้ะถ้าอย่างนั้นเข้าไปนั่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะตำให้แซ่บๆเลยแม่ค้าเอาข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนะได้จ้ะรอสักครู่นะคุณนายเนี่ยตามอร่อยนะเราไม่ต้องไปกินไก่เลยนะเนี่ยอืมใช่พี่เดือนอยู่แถวบ้านเราเลยมาแล้วจ้าจ้าอร่อยไม่อร่อยยังไงอ่ะติดชมได้นะจ้าจ้าพี่คุณนายอ่ะก็ทำน่ากินเหมือนกันเนี่ยพี่เดือนใช่ชิมสักหน่อยสิตายมากเป็นไงอร่อยมากเลยต่อไปไม่ต้องไปกินไก่ร้านนี้คุณนายนี่แหละอร่อยมาแล้วจ้าไก่มาแล้วจ้าเป็นไงบ้างจ้ารสชาติทานได้ไหมแซ่บมากเลยอ่ะแม่คะอร่อยมากๆเลยเนี่ยใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าส้มตำไฮโซได้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากนะจ๊ะที่ให้โอกาสฉันอ่ะทั้งที่ฉันเคยทำไม่ดีไว้อ่ะไม่เป็นไรเราคนเหมือนกันรู้จักขอโทษและปรับปรุงตัวก็ดีแล้วอร่อยแบบเนี้ยรับรองขายดีแน่ๆไว้พวกเราอ่ะจะมาอุดหนุนบ่อยๆนะใช่ว่าแต่มีเมนูอะไรเพิ่มอีกไหมอ่ะก็มีพวกซุปหน่อไม้ลาบน้ำตกพวกนี้จ้ะงั้นเอามาลองเมนูจานเลยจ้ะได้จ้ะงั้นรอแป๊บนึงนะปะจ้าพี่เดือนกินต่อนี่กำลังแซ่บเลยมากเลยอ่ะเสียงไก่ย่างพี่เดือนอร่อยไหมอ่ะได้นี่ไก่ย่างเขาน่ากินนะเนี่ยหอมเลย